ือคำถามที่ทุกคนมาเที่ยวที่สมปอลาวแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมต้องแลกเงินกี่ที่ไหนได้เรทดีที่สุดที่ไหนได้คุ้มที่สุดนะคะแล้วก็เขาไม่ให้เราจ่ายเงินกี่เลยนะถ้าเป็นคนไทยเดี๋ยวนี้ก็เราก็จะไม่สามารถที่จะแลกคืนได้นะคะน่าจะมีแต่ราคาก็เรทก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ก็น่าจะนิดนึงใช่ก็จะนิดนึงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์พี่พลนะคะก็จะมาแนะนำสำหรับทุกคนนะคะที่มาเที่ยวสปป.ลาวใช่แล้วอยากแลกเงินนะคะแลกเงินกีบฝากแลกกีบแล้วอยากรู้ว่าที่ไหนได้เรทดีที่สุดที่ไหนได้คุ้มที่สุดนะคะแล้วก็มีที่ไหนบ้างที่รับแลกเงินบาทไทยกีบนะคะซึ่งแต่ละที่ในสปป.ลาวนะคะการแลกเงินก็จะได้เรทต่างกันเนาะพี่พลใช่อย่างเราข้ามาเริ่มแรกทุกคนก็จะรู้ก่อนเลยว่าหน้าด่านเขาจะรับแลกเงินกีบและสำหรับหน้าด่านนะคะสถานที่แลกเงินก็จะมีที่ธนาคารที่หน้าด่านด้วยร้านโชว์หวยแต่เราไปถามว่าร้านซื้อหวยนี่เขาไม่รับแลกก็จะมีร้านรับเปลี่ยนเงินตานะคะที่หน้าด่านทุกคนก็จะคุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าเรทที่หน้าด่านกับที่ในเมืองนี่ก็จะแตกต่างกันแล้วทำไมในตอนที่เราข้ามมาทำไมเราต้องรีบแลกเงินไอ้ไอ้ว่าอย่างไรคือคำถามที่ทุกคนมาเที่ยวที่สปป.ลาวแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมต้องแลกเงินกี่นะคะซึ่งคนที่มาเที่ยวสปป.ลาวส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยใช่ไหมเป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติมาเที่ยวที่สปป.ลาวก็ต้องใช้เงินกี่เพราะว่าค่ารถค่าอาหารค่าของใช้นู่นนี่นั่นของทางสปป.ลาวนี่ส่วนมากเขาจะใช้เงินกี่กันถ้าหากใช้เงินของต่างประเทศเนี้ยใช้เงินบาทของเราค่าเงินที่เราจ่ายก็จะสูงเลยค่ะมันก็จะไม่เท่ากันใช่ก็คือเราจะได้จ่ายแพงกว่าเงินกี่อีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นี่ถ้าอย่างสมมติว่าพี่มาเที่ยวเงี้ยแล้วพี่ข้ามมาพี่ต้องเริ่มต้นยังไงทีนี้ถ้าพี่อยากได้เงินกีบมาใช้อ๋ออย่างแรกเลยถ้าข้ามมาที่ด่านใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่ามีที่ไหนรับแลกบ้างที่ธนาคารเลยที่หน้าด่านจะมีธนาคารนะคะเป็นธนาคารพงสวรรค์สังเกตง่ายเลยจะมีสีเขียวเหลืองสีเขียวกับสีเหลืองใช่ธนาคารนั้นนะคะจะรับแลกเปลี่ยนเงินตราเขาจะขายอย่างเดียวเขาจะไม่ให้เราซื้อคืนนะคะเหมือนกับว่าสมมุติถ้าพี่พลมีเงินกีบใช่ไหมเงินกีบเรือนี้แล้วไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็คือไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เฉพาะตรงหน้าด่านเฉพาะหน้าด่านเช่นนั้นด้วยแล้วอย่างหน้าด่านอ่ะเราข้ามหน้าด่านมาแล้วใช่ไหมอย่างสมมติพี่มาเที่ยวนะเราข้ามหน้าด่านมาแล้วหน้าด่านเนี่ยเราแลกมีกี่ธนาคารอย่างหน้าด่านใช่ไหมที่ไอสังเกตเห็นเลยนะพี่พลจะมีธนาคารพงสวรรค์หนึ่งแล้วก็ตรงด้านข้างจะเป็นธนาคารพัฒนาการลาวแต่ตรงธนาคารนั้นไอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรทเงินเขาจะเท่าไหร่ถ้าหากพี่พลไม่อยากแลกที่ธนาคารใช่ไหมเขาก็จะมีร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ที่หน้าด่านด้วยเรทที่ธนาคารกับเรทที่ร้านรับแลกเปลี่ยนก็จะต่างกันต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารใช่แล้วต่างกันมากอย่างธนาคารเนี่ยเขาจะให้เรทต่ำกว่าร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างธนาคารที่พงสวรรค์นะคะเขาจะให้เรทอย่างวันนี้สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้492นะคะก็คือ1บาทเท่ากับ492กีบถ้าเป็นร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ย1บาทเขาจะให้460กีบก็แสดงได้ว่าธนาคารหน้าด่านจะให้เรทดีกว่าไอ้มีวิธีอธิบายวิธีการคิดเงินไหมว่าเขาคิดกันยังไงไอ้ที่ว่าเหมือนเราซื้อแล้วก็ขายอย่างแบบว่าพี่พลอยากรู้ใช่ไหมว่าเงินบาทเนี่ยแลกมาแล้วได้เท่าไหร่ใช่ไหมอย่างวันนี้ไอ้ไปแลกมา500บาทเรทที่ธนาคารที่หน้าด่านเขาให้492ใช่ไหมเดี๋ยวไอ้จะคิดให้ดูอย่าแป๊บนึงนะได้เขาเคลื่อนคิดเลขก่อนเลยเรทที่เราไปแลกที่หน้าธนาคารเขาจะให้492แล้วก็500ตังค์เลยคูณด้วย492500คูณด้วย492ใช่ก็จะได้ 246,000 กีบนะคะอันนี้คือวิธีการคิดเงินกีบง่ายๆที่เอาเงินบาทไปแลกกีบนะคะก็ง่ายอย่างนี้เลยใช่หรือใครจะคิดง่ายเลยก็คือ1บาทเท่ากับ492กีบค่ะพี่พลแล้วอย่างนี้แหละครับน้องไอแล้วเราพอเราได้เงินมาเที่ยวแล้วใช่ไหมเราแลกเงินกีบมาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ในตอนที่เราจะกลับเนี่ยเงินเราเหลือเราแลกคืนได้ไหมเราแลกคืนได้ค่ะแต่
ต้องมีแต่ด้วยนะ อย่างธนาคารหน้าด่านเนี่ยเขาจะไม่ให้แลกไม่ให้แลกคืนหมายถึงว่าไม่ให้เอาเงินกีบมาแลกเงินบาทคืนเขาจะไม่ให้คืนนะคะถ้าเราอยากแลกคืนเนี่ยร้านที่รับแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยเขาจะรับแลกคืนแต่ว่าจะได้เรทสูงกว่าที่เราไปแลกเอาเงินกีบมาอย่างเราไปแลกเงินกีบใช่ไหมสมมติ498แล้วกันสมมติได้498แล้วพอเงินกีบเราเหลือเราอยากไปแลกเงินบาทคืนเขาก็จะให้เรทเราสูงกว่าอย่าง502อย่างเงี้ย500เนี่ยขึ้นไปเราก็จะได้เงินกีบกลับมาที่น้อยกว่าเดิมแล้วมันต่างกันเยอะไหมเงินที่เราแลกไทยไปกีบกับกีบเป็นไทยต่างกันเท่าไหร่นะอย่างง่ายๆเลยเนาะอย่างที่เราไปแลกมาได้แล้วก็500ตั้ง500ตั้งคูณกับเรทที่เราได้วันนี้นะคะ492ก็จะได้ 246,000 กีบนะคะแล้วถ้าเราอยากแลกคืนแลกคืนสมมุติเขาให้เรทเราวันนี้ก็502แล้วกันเราจะเหลืออยู่ที่490บาทนะคะก็จะขาดทุนไปอีก10บาทแต่ก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะใช่มันก็เคลื่อนกันนิดนึงถ้าหากใครที่แบบเหลือเงินกีบเยอะๆแล้วอยากแลกคืนเนี่ยก็ต่างกันไม่เยอะแค่10บาทไม่งั้นก็10 20บาทประมาณนี้ทีนี้พี่เห็นว่าเราพูดกันมาแต่หน้าด่านหมดเลยทีนี้แล้วถ้าพี่จะเข้าไปแลกในเมืองล่ะพี่จะเข้าไปแลกที่ไหนเหมือนกับว่าไม่อยากแลกที่หน้าด่านใช่มั้ยอยากเข้ามาแลกที่ในตัวเมืองนครหลวงในตัวเมืองนครหลวงเนี่ยก็มีที่รับแลกหลายที่มากๆแต่ที่มีร้านรับแลกที่เยอะมากเนี่ยไอ้สังเกตเห็นนะอยู่ที่ตลาดเช้ามอใจกลางของนครหลวงจันทร์เลยใกล้ๆกับประตูชัยใช่จุดนั้นก็คือจะมีร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยเยอะมากแต่ละร้านที่ไปแลกที่เขาเปิดรับแลกเนี่ยแต่ละร้านเรทก็จะไม่เท่ากันอย่างวันนี้เนาะยกตัวอย่างอยู่วันนี้มีความแตกต่างนิดนึงอย่างวันนี้ก็แล้วกันเราก็ไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันร้านแรกเขาให้เรทที่497ก็คือนี่คือไทยมาเก็บใช่ก็คือ1บาทเท่ากับ497กีบร้านที่2ก็ให้เรทเท่ากันเลยค่ะ497เหมือนกันแล้วก็อย่างร้านที่3เนี่ยเขาให้เรทที่496เป็นเรทที่ต่ำกว่า2ร้านแรกแต่ที่พี่จำได้คือตอนขายร้านที่3เนี่ยจะขายแค่500ใช่ก็ตรงนั้นก็จะได้เรทดีกว่าส่วน2ร้านแรกถ้าเขารับซื้อคืนเขาจะให้เรทที่502เท่ากันใช่เท่ากัน2ร้านถ้าอยากจะแลกใช่ไหมก็เลือกร้านที่เขาให้เรทเราดีที่สุดอ่ะเราก็เดินถามได้นะเอาจริงแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นิดหน่อยนิดหน่อยใช่ต่างกันนิดหน่อยแล้วพออย่างตอนที่พี่ข้ามมาแล้วเนี่ยน้องไอ้คิดว่าเราควรแบบแลกที่หน้าด่านเลยแลกมาหมดเลยมีถือแบงค์พันมาแลกหมดเลยหรือว่าเราจะเข้ามาแลกในเมืองดีเพราะเห็นข้างในเมืองดูเรทดีกว่าไอ้แนะนำยังไงโอ้ถ้าเป็นไอ้ถ้าไอ้อยู่หน้าด่านแล้วไอ้จะแลกแค่หน้าด่านแค่พอใช้ก่อนเพราะว่า1เราต้องใช้เงินกีบในการจ่ายค่ารถโดยสารถ้าเรามาแบบมาแบ็คแพ็คใช่เราจะใช้ในการจ่ายรถค่าโดยสารค่าซื้อซิมค่าอาหารการกินหน้าด่านก่อนก็เอาแบบพอประมาณไม่ต้องแลกเยอะถ้าหากอยากได้เรทที่ดีกว่าหน้าด่านก็เหลือไว้เข้ามาแลกในตัวเมืองได้เดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะว่าที่ไหนที่เราไปแลกมาบ้านแล้วเราได้เรทเท่าไหร่แล้วเราได้ราคายืนกีบอะได้กี่กีบกันอย่างที่แรกหน้าด่านนะคะเราแลกที่ธนาคารพงสวรรค์ธนาคารสีเขียวเหลืองอะสีเขียวเหลืองเราได้ที่เรทอยู่ที่492นะคะ12อันนี้200,00040,000 6,000 เราได้ 246,000 นะคะที่หน้าด่านด้วยเรท492ก็คือ1บาทเท่ากับ492กีบค่ะส่วนร้านแรกในเมืองเราแลกที่ตลาดเช้าร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตานะคะเราได้เรทที่497เรามาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่อันนี้คือ500เท่ากันทั้งสองใช่แลก500เท่ากันเลยเราได้ทั้งหมด 249,000 กีบนะคะก็คือเรทในเมืองจะดีกว่าดีกว่าจะได้เยอะกว่านะคะแต่ว่าส่วนต่างก็ต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าใครสะดวกดีกว่าเนาะสะดวกอยากแลกที่หน้าด่านก็ได้ครั้งเดียวจบเลยหรืออยากจะเข้ามาแลกที่ในเมืองก็ได้เหมือนกันก็ไม่รีบก็ไม่รีบมีเวลาเหลือก็มาในเมืองอยู่แล้วก็มาแลกในเมืองก็ได้แต่ถ้าเป็นไรนะไอขอแนะนำว่าให้แลกที่หน้าด่านแค่พอใช้ก่อนถ้าอยากได้เรทดีๆอยากได้เงินกีบเยอะๆเข้ามาแลกในเมืองจ
จะได้เรทดีกว่าที่หน้าด่านนะคะแล้วอย่างถ้าเราเที่ยวเสร็จแล้วเนาะเราจะแลกเงินคืนเนี่ยหน้าด่านมีให้แลกไหมนะหน้าด่านมีให้แลกค่ะมีร้านรับแลกเปลี่ยนเงินด่านแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรทที่หน้าด่านเขาจะให้เท่าไหร่ถ้าหากอยากแลกที่ตลาดเช้าเนี่ยเรทก็จะอยู่ประมาณ500 501 502ประมาณนี้นะคะไม่ต่างกันเยอะแต่ว่าตรงหน้าด่านอ่ะไอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะให้เรทเราดีหรือเปล่าน่าจะมีแต่ราคาก็เรทก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ก็นิดนึงใช่ก็จะนิดนึงแล้วก็อยากแนะนำด้วย อันนี้สำคัญเลยนะคะถ้าใครจะกลับดึกหมายถึงว่าอยากจะข้ามไทยอ่ะดึกร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตาที่หน้าด่านเขาจะปิดทำการนะคะน่าจะประมาณ5 โมงถึง 6 โมงก็จะปิดทำการแล้วก็เราก็จะไม่สามารถที่จะแลกคืนได้นะคะแล้วก็ต้องไปแต่วันเพราะเขาก็เลิกงานใช่ไหมใช่อันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเยอะๆเนาะแต่ว่าก็อยากให้คำนึงคำนวณถึงเงินด้วยว่าจำเป็นที่จะแลกเยอะหรือเปล่าจะเหลือไว้ยังไงเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าหน้าด่านตอนกลับก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่แต่ส่วนมากคนไทยที่จะกลับไปทางฝั่งไทยเขาจะให้ใช้เงินบาทแล้วนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าแต่ก่อนสามารถจ่ายเงินกีบได้ด้วยเพราะว่าปกติไอ้ก็ข้ามลาบ่อยเนาะเขาก็จะให้จ่ายเงินกีบอยู่นะคะแต่พอมาสัปดาห์ที่แล้วพี่พลเขาไม่ให้เราจ่ายเงินกีบเลยนะถ้าเป็นคนไทยเดี๋ยวนี้ทำไมอันนี้ไอ้ก็ไม่แน่ใจข้อมูลแบบอันนั้นเหมือนกันแต่เขาไม่ให้เราจ่ายเงินกีบเลยถ้าเป็นคนไทยเขาจะรับเงินบาทเลยนะอย่างตู้ภาษีเงี้ยเมื่อก่อนเคยจ่ายเงินกีบได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้จ่ายไม่ได้แล้วค่ะต้องเตรียมเงินบาทไปด้วยงั้นก็แปลว่าถ้าเราข้ามมาเนี่ยเราแลกหมดเลยไม่ได้ใช่เราแลกหมดเลยไม่ได้ต้องเหลือเงินไทยเก็บไว้ด้วยใช่นี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะที่ไอ้ก็มีประสบการณ์เนาะนิดนึงพี่พลก็มีประสบการณ์อยู่นิดนึงก็มาแชร์กันมาให้ทุกคนน้อยกว่าไอ้เยอะก็มาให้ใช่ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคำแนะนำจากไอและพี่โพนะคะในการแนะนำในการแลกเปลี่ยนเงินเนาะแลกเงินกันวันนี้ว่าที่ไหนมันคุ้มที่สุดเราควรจะไปแลกที่ไหนถ้าเรามาเที่ยวที่ลาวนะฮะพี่โพคิดว่าน่าต้องแลกในเมืองเนาะก็ไปแลกในเมืองใช่ไปแลกในเมืองก็ไอกับพี่โพนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเลยที่จะมาเที่ยวที่สปป.ลาวนะคะในการแลกเงินการแลกเปลี่ยนเงินนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยใช่แล้วก็ถ้าหาข้อมูลที่ไอกับพี่โพนะคะที่มาผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคก่อนจากกันไปนะครับก็สำหรับใครที่กำลังจะมาเที่ยวนะครับที่สปป.ลาวหรือว่ากำลังหาวิธีแลกเงินที่คุ้มที่สุดอยู่นะครับก็ยังไงใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแลกเงินที่ไหนที่มันดีกว่าที่ไอกับปนไปนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปข้างล่างนี้ด้วยนะครับบอกเรา2คนด้วยนะใช่วันนี้ไอกับพี่คนก็บ๊ายบายแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรา2คนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ